เอวชาสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูงูมันกินตัวเองว่ามันตื่นเต้นและน่าสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยครับ Excada yeah. It's eating itself Good morning and hey พวกอรุณสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ล็อกของผมวันนี้มันเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นกับผมผมเคยเห็นรูปแบบนี้มาก่อนแต่ผมไม่เคยเจออะไรที่มันอยู่ในคอลเลกชันของผมมาก่อนงูตัวนี้คือ California King Snake ผมเคยมีตัวแบบนี้คล้ายๆกับแบบนี้อยู่ที่ผมเคยโชว์ให้พวกคุณดูนี่ตอนนี้คือมันกำลังกินตัวเองอยู่หางของมันมันกำลังกินหางของมันและกำลังย่อยหางของมันผมไม่รู้มันทำอะไรอยู่และผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคือว่าผมเคยเห็นรูปเกี่ยวกับแบบนี้มาก่อนแต่ผมไม่เคยเจอกับตัวเองด้วยประสบการณ์ของตัวเองอย่างที่ผมเคยบอกว่าผมเคยเห็นในรูปมาก่อนเป็นรูปที่แบบว่าป๊อปปูล่ามากคนแชร์กันเยอะแต่ผมไม่เคยเจอกับตัวมาก่อนเลยHere's the deal. After really thinking about this, ตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะทำยังไงดีผมไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำยังไงอันนี โอเคมันออกมาแล้วผมก็ทำให้มันออกมาได้จนได้แต่ตอนนี้ตัวมันเลอะไปด้วยน้ำย่อยของตัวมันเองผมไม่อยากให้มันย่อยตัวเองผมเลยต้องเอามันไปล้างก่อนแล้วผมก็ต้องคอยดูมันอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้มันกินตัวเองอีกครั้งตั้งแต่ผมทำงานที่นี่มา30ปีเกี่ยวกับงูผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยมันบ้ามากๆเลยดูเหมือนว่าเธอจะโอเคเธอจะไม่เป็นอะไรลิ้นของเธอได้แลบลิ้นออกมาแปลว่าเธอน่าจะมีพฤติกรรมที่ปกติผมมองว่าเธอจะไม่เป็นอะไรนะเธอคงจะไม่ไปตากไปไหนเธอคือสัตว์ที่ผมรักตอนที่ผมโพสต์รูปนี้ให้กับทุกคนดูทุกคนก็ให้ความเห็นแต่ละอย่างบางคนก็บอกว่าอุณหภูมิบ้างบางคนก็ว่าเรื่องอาหารหรือเปล่าแต่ผมจะมาบอกว่านี่คือสถานที่นี้คือผมไม่ได้มีงูแค่ตัวเดียวผมวางงูนี่แล้วทุกตัวก็คือได้อุณหภูมิเดียวกันผมไม่ได้ทำให้อุณหภูมิมันต่างกันตรงไหนเลยแล้วเธอก็ได้รับอาหารทุกอาทิตย์ไม่น่าจะเกี่ยวเรื่องอาหารก็ต้องตัดไปแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันเหตุผลว่ามันคืออะไรกันแน่แIt's been here since it was hatched. It's been in the same cage since it was hatched. ตอนนี้ผมก็คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรมันอะไรเกิดขึ้นกันแน่ So my point is I really don't know what happened to it. Why it would do that. Yes, มันถือว่าเป็นประสบการณ์ของผมไปเลย I've never personally experienced it. And quite frankly, I didn't know what to do. You know, I didn't want to แล้วผมมองว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ต่อไปAnd I'm hoping she's gonna continue to live. แล้วก็จบไปนะครับกับคลิปงูกินตัวเองใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribeแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ